สนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจิมานิภิกขเวภลานิกตมานิปัญจสัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลันติณบัดนี้จากรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัญจพละกถากล่าวพรรณนาถึงเรื่องกำลังห้าประการตามนัยยะแห่งพระบาลีในปุณณกูฏสูตรปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายเพื่อเป็นการอนุโมทนาในกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานคือการตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันเป็นการน้อมระลึกและบูชาพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญญมหาเถระปริยัติธรรม9ประโยคอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำอดีตประธานสมัชชามหาคณิศรอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเพื่อเป็นปฏิการะฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เพราะฉะนั้นอาตมภาพจะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอประกอบเป็นบุญญกิริยาการบำเพ็ญกุศลอุทิศพอสมควรแก่เวลาในวันนี้ทางวัดปากน้ำซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีเจ้าวาดวัดปากน้ำได้ปรารภการถึงมรณภาพของหลวงพ่อยมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ครบ2ปีกับ10เดือนจึงจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลและในวันนี้ท่านเจ้าภาพก็คือคุณอาทิตย์คุณพิมพ์ใจมัสุโมโต
ร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในวันนี้การที่คณะท่านเจ้าภาพคือคุณอาทิตย์คุณพิมพ์ใจมัสุโมโตและญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จนี้เพราะระลึกถึงคุณงามความดีที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญต่อบ้านเมืองสังคมประเทศชาติและพระศาสนามาเป็นเวลายาวนานดังนั้นคุณงามความดีต่างๆนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลทุกวาระที่จัดทางวัดจัดขึ้นโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพคุณอาทิตย์คุณพิมพ์ใจมัสโมโตนั้นก็ถือว่าเป็นญาติโยมของวัดปากน้ำที่ได้มีส่วนสำคัญทำให้ปณิธานความฝันของหลวงพ่อเจ้าคุณเดชพระมหาราชมังคลาจารย์ที่จะเผยแผ่พระศาสนาไปยังประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ประสบความสำเร็จทำให้เกิดเป็นวัดปากน้ำญี่ปุ่นขึ้นมาเจ้าภาพในวันนี้มีส่วนสำคัญที่เป็นทำให้ความฝันที่จะเผยแผ่พระศาสนาที่จะสืบสานปณิธานของหลวงพ่อปากน้ำโดยหลวงพ่อเจ้าคุณเดชพระมหาราชมังคลาจารย์นั้นได้ให้เกิดความสำเร็จก็คือคณะท่านเจ้าภาพในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาคุณอาทิตย์คุณพิมพ์ใจมัสโมโต้ที่เป็นกำลังสำคัญหลวงพ่อคุณเดชพระมหาราชมังคลาจารย์นั้นท่านได้สนองงานคณะสงฆ์ทุกส่วนเรียกว่าทั้งด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่ด้านการสาธารณูปการการสาธารณสงเคราะห์การสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์นั้นเรียกว่าหลวงพ่อได้สนองงานได้ดำเนินการมาทุกสิ่งทุกประการหลายตำแหน่งนั้นท่านได้ก้าวถึงจุดสูงสุดของคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากความตั้งใจจริงเป็นผลจากความลงมือปฏิบัติของหลวงพ่อเจ้าคุณเดชเพราะฉะนั้นจึงทำผลงานต่างๆจึงทำให้ทางคณะสงฆ์ได้เลือกท่านเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์ในระดับสูงสุดคือผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้านั้นก็ดำเนินปฏิบัติหน้าที่มาโดยลำดับตั้งแต่เจ้าวาดรองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแม้ในฝ่ายการศึกษาก็เป็นทั้งแม่กองบาลีสนามหลวงในฝ่ายการเผยแผ่ก็เป็นแม่กองงานพระธรรมทูตในฝ่ายการสาธารณสุขก็เป็นประธานคณะกรรมการประธานโครงการพระธรรมจาริกการที่หลวงพ่อสมเด็จท่านได้ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จเรียบร้อยทุกอย่างนั้นสิ่งสำคัญก็คือท่านมีพลังหรือมีกำลังพลังและกำลังที่มีอยู่ในตัวหลวงพ่อสมเด็จนั้นช่วยให้การดำเนินการต่างๆทุกส่วนทุกประการนั้นสำเร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นกำลังกายกำลังใจหรือกำลังสติปัญญาดังนั้นกำลังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกำลังกายของคนเรานั้นก็มีความสำคัญคนเรานั้นเมื่อมีกำลังกายแข็งแรงก็จะได้เปรียบคนที่มีกำลังน้อยหรือว่าคนที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นกำลังกายก็มีความสำคัญใครมีกำลังกายมีความแข็งแรงก็ย่อมจะทำอะไรทำกิจการงานทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ดีกว่าคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่กำลังกายนั้นแม้จะแข็งแรงอย่างไรแต่กำลังที่มีความสำคัญมากกว่ากำลังกายก็คือกำลังใจกำลังใจนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่ากำลังกายบางครั้งเราจะเห็นว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงนั้นบางครั้งแม้จะร่างกายแข็งแรงแต่เมื่อกำลังใจนะกำลังกายแข็งแรงแต่กำลังใจไม่แข็งแรงมีความหดหู่มีความท้อแท้บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์
แต่ตรงกันข้ามคนที่มีร่างกายอ่อนแอหรือร่างกายที่เจ็บป่วยแต่มีจิตใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่เข้มแข็งนั้นก็สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่เพราะอาศัยพลังใจหรือกำลังใจที่เข้มแข็งนั้นแม้แต่หลวงพ่อจอมุนเดชพระมหาราชมังคลาจารย์เองในบ้านปลายของชีวิตนั้นหลวงพ่อเรื่องกำลังกายก็เรียกว่าไปตามสภาพของธรรมดาทั่วไปสังขารร่างกายเมื่ออยู่ในวัยชรานั้นก็ไม่สามารถที่จะควบคุมไม่สามารถที่จะบัญชาการมันได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันนั้นหลวงพ่อมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่แข็งแรงส่งให้มีสติปัญญาที่เข้มแข็งก็สามารถที่จะสั่งการสามารถที่จะบัญชาการทุกสิ่งทุกประการให้สามารถที่จะเป็นไปได้แม้ตัวเองจะอาพาธจะเจ็บป่วยก็สามารถที่จะสั่งการให้งานต่างๆนั้นสามารถดำเนินไปได้เพราะฉะนั้นพลังใจหรือกำลังใจนั้นจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกำลังใจที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอบรมสั่งสมให้เกิดมีขึ้นการจะอบรมสั่งสมให้เกิดมีขึ้นนั้นกำลังกายจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายแต่กำลังใจที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการอบรมธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากเราอบรมธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้ามาในจิตใจของเราแล้วใจของเราก็จะมีพลังใจของเราก็จะมีความเข้มแข็งธรรมะอย่างหนึ่งที่จะพึงมีก็คือศรัทธาเป็นต้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นมีศรัทธาความเชื่อเป็นพลังแล้วก็จะทำให้ใจของเรานั้นมีพลังที่เข้มแข็งอันพลังใจหรือธรรมะที่จะไม่เกิดพลังใจนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายที่หลายหมวดหลายแห่งในที่นี้แสดงไว้5ประการมีศรัทธาเป็นต้นดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าปัญจิมานิภิกขเวพลานิกตมานิปัญจ ศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังแปลความเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลัง5ประการเหล่านี้5ประการคืออะไรบ้างคือศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาความเชื่อ1วิริยะพละกำลังคือวิริยะความเพียร1สติพละกำลังคือสติความระลึกได้1สมาธิพละกำลังคือสมาธิคือความตั้งใจมั่น1ปัญญาพละกำลังคือปัญญาได้แก่ความรอบรู้1เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ใจของเรามีพลังโดยเฉพาะพลังใจหรือกำลังใจนั้นก็อาศัยคุณธรรมทั้ง5ประการนี้คุณธรรมทั้ง5ประการนี้ประการที่1คือศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเชื่อประการที่สองวิริยะความเพียรประการที่สามสติความระลึกได้ประการที่สี่สมาธิความตั้งใจมั่นและประการที่ห้าปัญญาความรอบรู้ธรรมะทั้งห้าประการนี้เป็นพลังหรือเป็นกำลังใจที่จะทำให้คนเรานั้นมีจิตใจเข้มแข็งเมื่อมีจิตใจเข้มแข็งก็สามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคทั้งทางคดีโลกทั้งทางคดีธรรมได้ซึ่งจะได้ชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลากำลังประการแรกก็คือศรัทธาศรัทธาพละหรือกำลังคือศรัทธานี้ศรัทธานั้นแปลว่าความเชื่อความเชื่อนั้นมีลักษณะอย่างไรเราท่านทั้งหลายความเชื่อที่มีที่เป็นลักษณะของศรัทธานั้นต้องเป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผลเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ความเชื่อบางลักษณะเช่นได้ยินใครพูดได้ยินได้อ่านข้อความอะไรต่างๆแล้วด่วนเชื่อโดยไม่พินิจพิจารณาไม่ใช้ไม่ไตร่ตรองไม่ตรีตรองไม่พินิจพิจารณาต่างๆเชื่อตามคำพูดเชื่อตามสิ่งที่เห็นโดยไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่อาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
บางครั้งก็อาจจะเป็นความเชื่องมงายก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่ออย่างนั้นไม่จัดว่าเป็นศรัทธาความเชื่อในทางพระศาสนาศรัทธาความเชื่อในทางพระศาสนานั้นต้องเป็นศรัทธาความเชื่อที่มีเหตุมีผลเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาความเชื่อนั้นมีความสำคัญมากแม้ในชีวิตของคนเราทั่วๆไปหากเรามีความเชื่อมั่นเช่นการประกอบหน้าที่การงานต่างๆถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นนี้ความเชื่อมั่นนั้นจะทำให้เรามีพลังมีแรงใจมีกำลังใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเช่นกิจการหน้าที่ต่างๆที่เราเห็นที่เราทำอยู่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้งานเหล่านี้กิจการเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นอย่างนี้เราก็จะมีความตั้งใจมีความวิริยะอุตสาหะมีความเพียรพยายามในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นศรัทธานั้นเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความเพียรพยายามในการทำสิ่งนั้นในทางคดีธรรมนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของศรัทธาว่าคำว่าศรัทธานั้นคนที่มีศรัทธาก็คือคนที่เชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตคือมีตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อเรามีความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้จริงหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนำมาประกาศแก่ชาวโลกนั้นเป็นสัจธรรมความจริงต่างๆแล้วไตร่ตรองเราพิจารณาเชื่อด้วยเหตุด้วยผลเชื่อด้วยปัญญาเช่นเราพิจารณาถึงหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยจริงหรือไม่จริงประการใดเช่นทรงสอนในเรื่องของอกุศลมูลอกุศลมูลคือต้นเหตุของความชั่วต้นเหตุของความชั่วเช่นโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของความชั่วเป็นมูลเหตุเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหลายเราก็ลองไตร่ตรองพิจารณาดูว่าคนที่มีความโลภนั้นเมื่อมีความโลภแล้วก็อาจจะมีความพยายามมีความแสวงหาสิ่งต่างๆเมื่ออยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็พยายามในสิ่งเหล่านั้นโดยไม่กำหนดไม่สนใจวิธีการที่จะได้มาถูกศีลธรรมผิดศีลธรรมอะไรต่างอันนี้ลักษณะของความโลภที่มาเป็นมูลเหตุทำให้เกิดความอยากได้เกิดความปรารถนาท้ายที่สุดก็คืออาจจะทำประพฤติผิดทำทุจริตอะไรต่างๆหรือแม้แต่โทสะความโกรธก็เช่นเดียวกันเรามีความโกรธมีความเกลียดชังมีความไม่ชอบใครขุ่นใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วเมื่อไม่สามารถที่จะแสดงไม่สามารถที่จะทำร้ายได้ก็ผูกเป็นอาฆาตพยาบาทแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายอะไรต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างของหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าโลภะโทสะโมหะมันเป็นรากเหง้าของความชั่วความทุจริตความไม่ดีไม่งามต่างๆหากใครไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ตัวเองนั้นไม่พ้นจากความชั่วความไม่ดีไม่งามต่างๆนี่คือเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านอกเหนือจากนั้นเมื่อเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นทรงสอนในเรื่องของหลักกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาก็จะเชื่อในเรื่องกรรมคือการกระทำการกระทำที่เราทำทุกอย่างนั้นมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนการทำการพูดการคิดเมื่อเราทำไปแล้วการกระทำเหล่านั้นก็ยังมีอยู่มีวิปากมีกรรมสถาเชื่อกรรมคือเชื่อการกระทำในขณะเดียวกันการทำการพูดการคิดเมื่อมันมีอยู่มันก็มีผลเชื่อในวิปากสถาเชื่อผลของกรรมว่ากรรมทุกอย่างที่เราทำไปนั้นจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามผลก็จะตามมาดีก็ส่งผลเป็นความสุขความเจริญชั่วก็ส่งผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อน
เชื่อว่าสัตว์ทุกตัวตนนั้นมีกรรมเป็นของตัวอันนี้เราเชื่อในเรื่องกับหลักกรรมคือการกระทําทุกอย่างนั้นเป็นของเราเองเราเป็นผู้รับผลของการกระทําเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อในหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะละเว้นความชั่วตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีต่างๆเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงกล่าวได้ว่าศรัทธาเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้คนเหล่านั้นสร้างความดีละเว้นความชั่วพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าศรัทธาพันธติปาทะยังศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือบุญกุศลคุณงามความดีนี่เรียกว่าศรัทธาเป็นตัวนำทีเดียวหลวงพ่อจอมเด็ดพระมหาราชมังคลาจารย์นั้นหลวงพ่อมีศรัทธาเบื้องต้นมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ร่มเงาของพระศาสนาหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ปลูกศรัทธาในพระศาสนาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงนอกเหนือจากนั้นหลวงพ่อปลูกศรัทธาในพระศาสนาในพระรัตนตรัยแล้วหลวงพ่อก็ประพฤติปฏิบัติตัวเองให้เป็นผู้ที่น่าศรัทธาของศิษยานุศิษย์ของญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปนอกเหนือจากนั้นการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นปูชนียสถานทั้งหลายจะเป็นพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลก็ตามจะเป็นพระพุทธกายเทพมงคลก็ตามนั้นจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปสาทะของญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปอันนี้เป็นการมองเป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดศรัทธาอันศรัทธานี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าศรัทธาความเชื่อจะต้องมีปัญญาประกอบในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีหลายคนที่พูดในทํานองที่โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างพระพุทธรูปก็ตามการกราบไหว้พระพุทธรูปก็ตามเป็นพูดในเชิงด้อยค่าปรามาสว่าไปกราบทำไมเป็นหินเป็นปูนเป็นอิฐเป็นทองเหลืองอะไรต่างๆอันนี้เป็นการมองที่แบบสุดโต่งเพราะฉะนั้นศรัทธากับปัญญานั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำปรับอินทรีย์ให้เสมอกันศรัทธามากเกินไปก็เชื่องมงายถ้าขาดปัญญาก็เชื่องมงายปัญญามากเกินไปไม่มีศรัทธาปัญญามากเกินไปศรัทธาน้อยก็ไม่เชื่อใครเก่งคนเดียวเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านสร้างปูชนียสถานมาเพื่อเป็นสิ่งสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระรัตนตรัยนั้นก็ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นก่อให้เกิดศรัทธาเป็นเบื้องต้นแล้วนำไปสู่ปัญญาในที่สุดเพราะฉะนั้นหลักคำสอนองค์ประกอบของพระศาสนานั้นนอกเหนือจากศาสนธรรมแล้วยังมีสิ่งอื่นๆเช่นศาสนวัตถุศาสนสถานศาสนพิธีศาสนบุคคลสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือที่จะนำเข้าไปสู่ศาสนธรรมคือแก่นของพระศาสนาเพราะฉะนั้นมีศรัทธาต้องมีปัญญาประกอบอย่ามีปัญญาเพียงอย่ามุ่งปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอันนี้เป็นคุณธรรมกำลังประการแรกก็คือศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อที่มั่นคงแล้วก็จะทำให้เรามีพลังที่จะขับเคลื่อนก็คือวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรนั้นเป็นพลังที่สำคัญความเพียรนั้นก็คือภาวะที่จิตใจของเรามีความเข้มแข็งไม่หวั่นกลัวต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆถ้าเราประสบในชีวิตของคนเหล่านั้นจะคดีโลกก็ตามจะคดีธรรมก็ตามเราทำอะไรไปย่อมมีอุปสรรคย่อมมีขวากหนามย่อมมีสิ่งเหล่านี้เป็นปกติธรรมดาแต่คนที่ขาดวิริยะความเพียรความพยายามนั้นเจอปัญหาเจออุปสรรคก็จะเกิดความท้อแท้เกิดความท้อถอยแต่ตรงกันข้ามคนที่มีวิริยะคือความเพียรนั้นมีศรัทธาเป็นองค์เป็นตัวนำแล้วก็จะมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จสามารถที่จะก้าวข้ามสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆได้
โดยเฉพาะในทางคดีโลกนั้นคำว่าความเพียรมีความเพียรวิริยะพละนั้นก็คือเพียรเพื่อที่จะละกำจัดความชั่วอกุศลต่างๆความชั่วอกุศลต่างๆที่เกิดอยู่ในตัวเรานั้นหากเรามีวิริยะพละกำลังความเพียรแล้วก็พยายามก็มีความเพียรที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอกุศลที่อยู่ในตัวเรานั้นให้ออกไปในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามที่จะสร้างกุศลคุณงามความดีต่างๆให้เกิดมีแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญเป็นตัวที่ต่อเนื่องจากศรัทธาพละเมื่อเชื่อมั่นแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติขับเคลื่อนละเว้นความชั่วสร้างความดีต่างๆก็คือมีความมุ่งมั่นในกุศลธรรมคุณงามความดีทั้งหลายนี่เป็นลักษณะของพลังความเพียรหรือพลังวิริยะหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นั้นเมื่อพูดถึงความเพียรของหลวงพ่อนั้นเป็นเลิศท่านมีวิริยะความเพียรตั้งใจที่จะทำหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ว่าหน้าที่ของความเป็นเจ้าวาดไม่ว่าหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองท่านทำอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์บางครั้งอาจจะมองว่าหลายสิ่งท่านรับภาระหน้าที่บางช่วงบางจังหวะนั้นมีตำแหน่งหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างแต่ท่านสามารถที่จะทำงานเหล่านั้นให้สำเร็จเรียบร้อยได้เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อมีอย่างน้อยมีคุณลักษณะที่สำคัญก็คืออลังกาตุงท่านสามารถที่จะทำเองได้อลังสังวิทาตุงท่านสามารถที่จะจัดการได้เรียกว่าท่านมีความสามารถทั้งงานทุกอย่างทำเองก็ได้เมื่ออยู่ในภาวะที่ไม่จำเป็นจะต้องลงมือมาทำท่านก็บริหารจัดการมอบหมายงานให้ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดหรือเลขานุการส่วนนั้นส่วนนี้สามารถที่จะดำเนินการไปได้เพราะฉะนั้นงานในวัดปากน้ำก็ตามในงานปกครองคณะสงฆ์ก็ตามแม้หลวงพ่อจะมีภาระหน้าที่หลายสิ่งหลายประการงานทุกอย่างก็ไม่เสียหายไปเพราะท่านมีอลังกาตุงจัดทำเองก็ได้อลังสังวิทาตุงบริหารจัดการก็ได้นี่เป็นพลังกำลังประการที่2ก็คือกำลังความเพียรกำลังประการที่3ก็คือสติพละกำลังคือสติการทำอะไรทุกอย่างนั้นหากเราทำไปโดยไม่มีสติขาดความยั้งคิดขาดโดยทำโดยผุนผันไม่มีสติอยู่กับตัวนั้นบางครั้งการทำอะไรก็อาจจะผิดพลาดได้เช่นการเขียนหนังสือก็ตามการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรต่างๆก็ตามถ้าทำด้วยใจลอยทำโดยผุนผันไม่มีสติงานนั้นๆก็อาจจะเสียหายได้แม้แต่การลุกการเดินบางครั้งเผลอเดินหรือเผลอลุกอะไรต่างๆโดยไม่ตั้งสติเพราะฉะนั้นสติพละก็คือกำลังคือสติคือความระลึกได้ระลึกรู้อยู่เสมอว่าเรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอะไรนี่เป็นลักษณะของสติหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะฉะนั้นสติเป็นคุณธรรมที่สำคัญอาจจะมีลักษณะเป็น3ประการก็คือรู้ก่อนที่จะทำก็รู้นี่ประการแรกประการที่2ก็คือรู้จักยั้งคิดนะมีอะไรที่จะยับยั้งชั่งใจก็สามารถที่จะใช้สติยับยั้งชั่งใจได้หรือประการที่3ก็คือสามารถที่จะระลึกถึงหรือจดจำสิ่งที่ทำกิจที่ทำไปนานกิจที่ทำหรือคำที่พูดแม้จะเนิ่นนานได้อันนี้เป็นลักษณะของสติเพราะฉะนั้นอ